ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dragonet M หรือ Dragonet Mobile กับผม Mr. Silver นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการหาเหรียญยศนั่นเองที่หลายๆคนตามหานะครับก็กดเข้าไปที่ยศเมื่อพลังถึงแล้วเราก็ต้องใช้เหรียญยศตามจำนวนที่เขาต้องการนะครับจริงๆเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับไปรับนะครับจะมีขายที่ตลาดกลางตลาดกลางตรงนี้ต้องมีผู้เล่นมาขายก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ประมาณ375นะครับ375เหรียญมังกรอะไรประมาณนั้นหรือรอดูที่ตลาดประมูลก็ได้นะครับก็จะมีตายศมาขายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยของจะขาดตลาดนะครับเพราะว่ามีคนอยู่ซื้ออยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจะทำให้เราเนี่ยหาไม่พอใช้นะครับเพราะว่าหลายๆคนอย่างไรก็ต้องการการที่เราเลื่อนยศในพลังที่ไปถึงนะครับมันก็จะบวกสเตตัสให้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง HP BPแล้วก็พลังโจมตีกายภาพไปอีกนะครับหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถหาได้จากร้านกิลด์นะครับก็ต้องใช้ใบสกอร์ของกิลด์นะครับม้วนบริจาคอะไรประมาณนี้เราสามารถหาได้จากการลงชื่อนะครับผมม้วนบริจาคนะฮะก็จะได้ถึง 2,000 เลยทีเดียวแต่ต้องใช้เหรียญมังกรถึง100นะครับแล้วก็หาได้จากโป๊กเกอร์ด้วยฮะสำหรับม้วนบริจาคกิลด์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกิลด์นิดหนึ่งนะฮะก็โป๊กเกอร์ตัวตลกนะครับก็อยู่ที่อันดับแล้วก็การเรียงสีของไพ่นะครับมันก็จะมีบอกว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะมานี่ก็จากหลายๆกิจกรรมฮะจากบอสโลกก็ได้หรือบอสกิลก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเอาไปอัพเพิ่มพลังโจมตีได้นอกเหนือมากกว่านี้อีกตั้งหากนะครับแต่ผมแนะนำให้อัพเป็นสายแล้วกันฮะตามสายไปเลยจะง่ายกว่าก็อย่างที่2เป็นกิลด์แล้วกันนะครับอย่างที่3ฮะร้านขุนนางเทพนะครับเราก็ต้องหาเหรียญขุนนางเทพมา5อันอันนี้นะฮะเราสามารถแลกได้สูงสุดใน1วัน5อันนะครับสำหรับร้านค้ากิลด์เนี่ยจะแลกได้แค่1อันเท่านั้นนะฮะแต่อันนี้แลกได้ถึง5อันเลยทีเดียวเหรียญขุนนางเทพหาได้จากไหนใช่ไหมฮะหาได้จากภารกิจประจำวันนะครับแล้วก็จะมีนอกเหนือมากกว่านี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ภารกิจประจำวันนะฮะก็จะมีระดับตั้งแต่ D C B แล้วก็ A A เนี่ยจะได้อยู่2เหรียญนะครับแต่ถ้าเราเป็นระดับ S ก็จะได้ถึง3เหรียญเลยทีเดียวฮะผมขอกดส่งมอบเลยแล้วกันนะครับโอเคฮะเราจะเอาแบบ3เหรียญตอนนี้ผมก็ของครบหรือบรรลุเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดรับมาได้เลยแต่ส่วนใหญ่2วันเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับแล้วนะครับสำหรับเหรียญคุณนางไม่ใช่ก็เอาเหรียญคุณนางเนี่ยไปแลกได้แล้วนะฮะเพราะว่าของมันถึงแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเลเวล30โอเคงั้นไปตีมังกรยักษ์เลยแล้วกันนะฮะเขาแนะนำให้ไปตีโอเคเราก็พลังพร้อมอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการหาเหรียญมังกร1อย่างแล้วกันมาก็พร้อมที่จะบวกฮะกึ๊บ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 โอเคผมว่ามันโหดอยู่แต่พลังแค่30,000เองบอกได้เลยว่าจังหวะนี้แหละตายตายตายบึ๊บบึ๊บบึ๊บปั่นปั่นปั่นโอเคติดโล่มันตานะครับเหมือนหมาปกติทั่วไปแต่ไม่มีรัศมีให้เพื่อนๆในทีมอยู่นะฮะโอเคฟันแบบ3ทีสกิลไปอีกเอ้ยติดโล่มันตายอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บสั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 บจึบจึบโอเคโอเคจะตายแล้วสุบสุบเรียบร้อยครับผมยินดีด่าน1นะครับได้เหรียญมังกร10ก็ตีว่า10เหรียญนะฮะก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีลำดับต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปต้องรอรีเฟซก่อนนะครับอันนี้เพราะว่ากุญแจเราหมดแล้วนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปร้านค้าก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับร้านค้าขุนนางเทพนะครับตอนนี้ก็มีอยู่3เหรียญแล้วขาดอีกแค่2เหรียญเราก็จะได้รับนะครับแต่มันรีระดับ S ยากหน่อยก็แนะนำให้ทำระดับ A ไปได้เลยหรือระดับ B ก็ได้ถ้าไม่รีบนะครับแต่ถ้าเอาแน่นอนนะครับเอาเป็นระดับ A ดีกว่านะครับแล้วก็มีวิธีหานอกเหนือนะครับนั่นก็คือการเติมเงินนั่นเองนะครับเราก็ต้องเติมห่อล้ำค่าแบบนี้นั่นเองในการเปิดเอานะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราได้รับเดี๋ยวผมขอจัดเลยแล้วกันก็แนะนำให้เก็บให้หมดได้เลยยิ่งดีนะครับผมถ้าเราจะเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับก็เก็บแค่ทุกกิจกรรมจริงๆเนี่ยอันนี้นะครับมันไม่ได้เติมเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีให้เติมทุกวันประมาณนั้นแทนแล้วกันนะฮะมันไม่ได้เติมแบบว่าทีละหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมสำหรับกิจกรรมพวกนี้ก็แนะนำให้เติมเพราะว่ามันได้ม้วนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆเองแล้วกันนะครับว่ารีบมากแค่ไหนแต่ผมแนะนำถ้าไม่รีบนะครับก็ไปฟาร์มหาเอาก็ได้นะครับค่อยๆเปิดไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับไม่ต้องรีบสักเท่าไหร่นะฮะหรือจะให้อีกไอดีนึงมาดึงก็ได้นะ
ปิดหาได้เหมือนกันนะครับถ้าดึงได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นกันเลยดีกว่านะครับกับของที่เราเติมไปตะกี้นี้นะครับผมโอเคนะเราก็ได้เป็นกล่องมาแบบนี้นั่นเองกดเปิดไปฮะเปิดไปครับผมแล้วก็กล่องสุดท้ายเปิดครับเปิดทั้งหมดด้วยนี้ได้อะไรมาบ้างไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้จะไม่มีนะครับแต่จะมีพวกของกะเล็กกะละนะฮะอุ้ยตีว่าก็ได้อยู่ฮะได้เหรียญมังกรถึง200เลยทีเดียวก็เริ่มจากใบสีฟ้าเลยแล้วกันใบสีฟ้าเนี่ยถ้าไม่ดวงจริงๆนะครับเรียกได้ว่าได้ยากมากๆแล้วก็สามารถถ้าได้มานะเอาไปขายได้ด้วยนะฮะโอเคฮะตีว่าเกลือนะครับถามคนที่เขาหากันยังไงใช่ไหมก็หากันอย่างนี้แหละนะครับโอ้ยเหรียญมังกรฮะโอเคก็ได้อยู่ได้ตรงเหรียญมังกรนี่แหละขอหน่อยเถอะโอ้โหไม่ได้จริงๆฮะสำหรับเหรียญยศนะครับตีว่าวันนี้เราดวงขี้เกือฮะในการเปิดหานะครับเอ้ยแต่ได้น้ำยาเพิ่มดาวเอลมาอยู่นะและก็จะมีนอกเหนือนะครับมาในกิจกรรมต่างๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดเพิ่มพลังสักหน่อยเลยดีกว่านะฮะสำหรับอาวุธของเรานะครับผมบอกได้เลยว่าต้องมาแล้วล่ะจัดไปมีเท่าไหร่จัดไปหมดได้เสียจัดมาอีก10เม็ดนะฮะผมขอบวกอันนั้นก่อนได้ไหมรู้สึกว่าบวกอาวุธแล้วมันหวั่นๆในการอัปเกรดจริงๆฮะถึงจะเพิ่มทีละ27ก็เถอะแต่โอกาสแตกมันก็เยอะเหลือเกินปึบเข้าไปฮะปึบเข้าไปโอ้โหเฟล2ทีติดโอ้โหเฟล3ทีติด4ทีติดโอเคไม่กล้ากดต่อแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกดมือแทนแล้วกันฮะโอ้โห 95% แตกก็ตามนั้นแล้วกันถ้าถามว่าทำไมถึงอัปเกรดพวกมือแล้วก็อาวุธก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นตัวบวกพลังโจมตีที่เยอะมากๆ1อย่างแล้วกันเราสามารถไปทำอันดับในกิจกรรมอื่นๆได้นะครับถ้าเรากะจะเอากิจกรรมดาเมจอยู่แล้วนะฮะผมก็แนะนำให้ตีบวกไปได้เลยเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังให้เยอะมากๆเลยทีเดียวโอเคฮะไม่พอใจเราต้องซื้ออีกนะฮะแต่ถ้าไม่รีบไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเปลืองในการทำดาเมจนะฮะถึงมันจะบวกสเตตัสเยอะก็เถอะแต่มันก็เปลืองอยู่เหมือนกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดาเมจหน่อยเลยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้ผมทำเควสภารกิจเสร็จหมดแล้วนะฮะเหลือก็จะเป็นรอบดานาเวจีนะครับโอเคซื้อไปเลยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นด่านสุดท้ายนี่แหละแล้วก็แนะนำอีกอย่างนะครับการที่เราลงดานาเวจีผมแนะนำนะให้ไปลงเองดีกว่าระบบกวาดล้างนะครับเพราะว่าระบบกวาดล้างเนี่ยเราจะได้ของแค่1ชิ้นแต่ถ้าเราไปลงเองเราไปเปิดกล่องสุดท้ายนะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับของมากมายเลยทีเดียวนะครับผมมันได้รับของเยอะกว่าอาจจะเป็น2ชิ้นหรือ3ชิ้นถ้าได้กล่องเป็นสีทองนะฮะแต่ถ้าได้กล่องเกลือก็ตามนั้นอยู่ดีนะปรับเข้าไปฮะเฮ้ยแรงอยู่ติบ๊อบดอกละ 20,000 ได้อยู่นะฮะดับสกิลปุ๊บโอ้ยเจอขึ้นดาบเข้าไปฮะเรียกว่ามีจุกกันบ้างใช่ไหมเรียบร้อยฮะวิกตอรี่ได้ของชิ้นมาอีกนิดนึงของซื้อโอ้โหกล่องเกลือเอ้ยยังเกลือไม่สุดหรือว่าก็ยังเกลือแต่เกลือไม่สุดแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลงอีกรอบเลยดีกว่าฮะแบบตอนเนื่องซื้อจำนวนรอบก่อนโอเคมีเพชรเราต้องผ่านให้หมดมีเท่าไหร่จัดเต็มบอกไปงั้นแหละแต่เติมไปไม่เท่าไหร่เองนะฮะโอเคตัวนี้ยังเติมไม่ถึงพันนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาน่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะครับโอเคสกิลไป1ดอกปั่นโอ้เกือบจบได้อยู่นะตะกี้นี่ฮะถ้าโดนดอกสุดท้ายผมว่าน่าจะจบพอดีนะครับแล้วก็ตายไปเลยอะไรประมาณนั้นโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ได้อีพีมาอีกนิดหน่อยแล้วก็เปิดขอเป็นกล่องทองไปโอ้โหกล่องเงินก็ยังดีหน่อยแต่ได้สีแดงเนี่ยมันเอาไว้ทำอาวุธนะครับซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันยังไม่ได้ใช้นั่นเองฮะหรือว่าเควสวันนี้เราเกลี้ยงแล้วนะฮะทำไปหมดทุกอย่างเลยเหลือแค่วิหารทมิฬเท่านั้นเองแล้ววิหารทมิฬเนี่ย
ลงโคตรยากนะฮะยิ่งพลังต่างนะครับมันเหมือนว่าเราตีไม่ค่อยเข้าเลยทีเดียวแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงกิลสักนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับการลงชื่อก็ลงด้วย100เหรียญมังกรนะครับผมแล้วก็ได้มา 2,000 นะแล้วก็เข้าไปร้านค้านะครับไปซื้อไปดึงมาได้เลยแต่แนะนำนะฮะให้ไปดึงพวกหินพวกนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆขยันหน่อยนะครับก็จะได้รับหินมาตีบวกต่อไปได้อีกตั้งหากนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมก็หาหินพวกนี้ได้นะครับแต่ผมจะซื้ออันนี้แหละเหรียญต่อสู้นะฮะจัดมาครับผมเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ3เหรียญเนาะในการเลื่อนยศระดับ 80,000 BP ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงพลังเจตีก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ HP ก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงเอาเลยครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าฮะสำหรับวิธีการหาเหรียญต่อสู้หรือเหรียญยศนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ